้ออกก่อนเพื่อถ้าแม่เดินจะขาดบ้างสรุปหลุดหมดเสื้อนะแฮปปี้อย่างนี้เลยทีนี้คนแฮปปี้อยู่นะตั้งสติดีๆนะคะเพราะว่าแม่ๆพอมีเขาก็คำถามเยอะอยู่สแควร์รูทเป็นยังไงฟีดแบ็กคู่เรากับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็จริงๆมีคนแบบชื่นชอบตัวละครเบนช็อปเปอร์มากนะครับใช่ใช่เป็นตัวละครที่น่ารักอะครับแบบแอบมองกันไปแอบมองกันมาใช่ใช่ครับซีมอนเป็นไงบ้างก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีกระแสตอบรับที่มันดีขนาดนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ด้วยขอบคุณเธอด้วยที่แบบว่าส่งรับส่งกันดีอะไรอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มีซีรีส์ต่อๆไปเรื่อยๆจริงๆย้อนกลับไปวันที่ต้องละลายพฤติกรรมกันมันมีความเก่งเพราะแต่ละคนก็มาเจอกันในวันที่มีประสบการณ์ด้วยกันแล้วมันก็มีเก่งบ้างครับช่วงแรกๆพอเข้าบทกันแรกๆครับพอตอนแรกเราเป็นเพื่อนกันแต่พอมาเล่นเป็นคนรักด้วยกันมันก็มีแอบเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ก็เขาเก่งอยู่แล้วเราก็ทำงานง่ายมากขึ้นครับมันต้องมีการปรับจูนกันหรือมีการละลายพฤติกรรมมันยังไงบ้างป่ะผมมองว่าการปรับจูนกับเพิร์ทนี่ไม่ยากมากเท่าไหร่ครับรวมถึงว่าเพิร์ทเป็นคนที่เฟรนลี่อยู่แล้วด้วยแต่ปัญญาแรกๆแหละที่แบบเพิร์ทจะเก่งโลกความเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาให้ทำงานจริงๆทำไปเรื่อยๆปุ๊บแป๊บเดียวเองมันก็ปรับตัวกันได้เลยนี่คนที่เป็นรุ่นพี่เรารับน้องยังไงบ้างรับไงว่าไปอ๋อแสดงว่ามันมีความในใจพี่ว่าเพิร์ทโดนหนักอยู่หรอไม่ชอบการที่ปกติแต่เขาน่ารักกับผมเข้ามาแบบแรกๆเขาก็ชวนคุยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเข้ามาตอนแรกอ่ะจะไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่ใช่แต่ดีมีเขาเราก็สบายใจเวลาแบบไปคอนเสิร์ตช่วงแรกที่ไปงานดูคอนเสิร์ตนะฮะบอกพี่มอนอยู่ไหนวะไปเดินเป็นเพื่อนหน่อยห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยอะไรอย่างนี้ตลอดตัวติดกันครับสักพักนึงก็เลยแบบอ่ะถ้าเพิร์ดดูเกรงๆใช่ไหมก็เลยพาเพิร์ดไปแบบไปทานข้าวกันตอนเย็นอะไรอย่างนี้ก็ละลายพฤติกรรมกับเพิร์ดไปก็รู้จักกับเพิร์ดมากขึ้นครับก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงกับเพิร์ดถึงจะแบบอะไรพฤติกรรมได้ง่ายคือไปนอกรอบกันว่างั้นใช่อะไรที่ต้องทำให้เพิร์ดรู้สึกว่าไม่เก่งที่เราช่วยเขาแบบนั่งนอกรอบนั่งรอบนั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยปรับกันไปเรื่อยๆนอกจากเรื่องงานเราคุยกันเรื่องอะไรครับปกติอุ้ยเยอะครับรถอะไรนี่ก็ชอบเหมือนกันคล้ายๆกันรถดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเรามีความชอบอะไรเหมือนกันเขามีความคล้ายผมมากเลยในบางมุมนะฮะใครยังไงคล้ายจริงจริงแบบคืออย่างถ้าเราเหนื่อยบางทีเราจะเป็นคนที่เงียบมาทั้งคู่แล้วการที่เรามาเจอกันมันกลายเป็นว่าเงียบไปอีกนะ แต่มันด้วยความแบบสบายใจเหมือนเราได้ชาร์จแบตอยู่เวลาอยู่ด้วยกันเหมือนได้ชาร์จแบตเป็น power bank เป็น power bank แค่กันแล้วพอวันที่ต้องมาคู่กันมันต้องคุยกันยังไงว่าจับมือกันให้คู่เราอย่างเงี้ยมีคุยกันไหมต้องบอกว่าลุยไปด้วยกันใช่ครับ let's go เราจะลุยไปด้วยกันครับแสดงว่าเรื่องนี้พอประสบความสำเร็จแล้วเรื่องหน้าที่เป็นของเราเต็มๆคู่เราก็ต้องรอติดตามดูครับเริ่มหรือยังเป็นไงได้ได้ถ่ายไปหรือบ้างหรือยังตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแก้บทปรับแก้บทกันอยู่ครับแล้วซึ่งมันจะเข้มข้นมากกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่ไม่ได้มีการเวิร์กช็อปไปกันแล้วด้วยใช่ไหมยังไม่ได้เริ่มเวิร์กช็อปครับเพราะว่ากำลังปรับแก้บทกันอยู่ครับจริงๆมันโตกว่าเดิมมากแค่ไหนจากเด็กนักเรียนหรือไม่เป็นมหาลัยเลยหรือเป็นอะไรยังไงเลยก็จะเป็นนักเรียนอยู่ครับยังเป็นนักเรียนอยู่แต่ก็จะมีพาร์ทที่มันแอคชั่นด้วยดราม่าด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับเป็นดราม่าเหรอโอ้เป็นเรียกว่าดาร์กดราม่าเลยครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วมันเปิดมานี่ก็คือดราม่ากันแล้ววะเนาะใช่ครับใช่ครับมันก็จะบอกเลยว่าเข้มข้นเราต้องทำการบ้านหนักขนาดไหนกับดาร์กดราม่าผมว่าก็อาจจะต้องทำการบ้านแบบพอสมควรนะครับถ้าแบบได้บทมาอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรอดูเรื่องบทอีกทีนึงครับว่ามันจะเข้มแค่ไหนแต่ก็คาดหวังว่าอีพีนี้ไอ้สุดท้ายมันไม่มีแบบความน่ารักของเราเลยมันความใสไม่มีความใสมันไม่มีเลยอะไรเงี้ยใสๆเนาะพวกเราใสๆวัยรุ่นชอบแล้วชอบไหมชอบอะไรครับชอบใสๆอ๋อชอบครับใช่ครับชอบใสๆครับนี่ไงเราให้เราส่งอันนี้ไงพูดถึงแฟนมีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างที่ญี่ปุ่นนะใช่ๆอุ้ยผมไม่คิดว่าจะมีแฟนๆมาต้อนรับเราดีขนาดนี้นะครับแบบขอบคุณแฟนๆชาวญี่ปุ่นมากๆที่แบบให้การต้อนรับพวกเรา2คนอย่างดีเลยแล้วก็กระแสตอบรับดีใช่มั้ยทุกคนแบบทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นคนเรียบร้อยฮะแต่เขาก็ร่วมเอนจอยร่วมสนุกไปกับเราครับก็เลยออกไปตกใจมั้ยครับว่าแฟนญี่ปุ่นเขาเรียบร้อยเขาแบบไม่ค่อยลุกขึ้นมาเต้นอะไรอย่างงี้กับเราอะไรเงี้ยเขาจะนั่งๆนั่งใช่ครับแต่ก็ดูเป็นน่ารักดูน่ารักเป็นเรียบร้อยดูเป็นคาแรคเตอร์สไตล์ประเภทเขาเลยจริงๆเราเตรียมโชว์อะไรไปบ้างที่บนเวทีอ๋อตอนแรกแค่ซ้อมไม่ได้ซ้อมโชว์อะไรขนาดนั้นแค่ซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก่อนแต่พอถึงเวลาวันจริงปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากร่วมสนุกกับแฟนๆเราอยากทำสักพักเพิร์ทหันมาทีมอนไปเป็นเวทีกันโดดลงเวทีกันเนอะนี่ก็ช็อกอยู่ไม่คิดว่าจะโดดจริงแสดงว่ามีการนอกสคริปต์กันยับไม่ได้ซ้อมครับแต่แค่แบบเหมือนมองตากันแล้วเราก็เอ้ยเราลงไปหาเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าหาโอกาสมาเจอพวกเขาได้น้อยอย่างเงี้ยก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาแต่ว่าบรรยากาศมันปรับมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยครับเป็น
คลิปวิดีโอแล้วก็คลิปวิดีโอให้เราเลยใช่จริงๆเราเป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะที่บอกว่าไกลระดับโลกเวอร์ไวเหมือนกันขนาดนั้นเลยแต่ก็ตั้งหลายคนตาซีรีส์เราอาจจะยังไม่มีตัวเต็มแต่เราก็มีแฟนอินเตอร์ที่สแตนบายรอเราแล้วเยอะเหมือนกันครับดีใจมากครับรู้สึกขอบคุณจากใจจริงๆถึงแม้ว่าพวกเราผลงานยังไม่ได้ออกไปขนาดนั้นแต่ก็มีทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณมากครับเราก็จะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ครับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยและลอยคอครับเฮ้ยเราเล่นเราเล่นนี่คือหลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วนะเขาเป็นอย่างนี้ป่ะประจำพี่ถามคำเดียวคือก่อนรู้จักเขาอะเราคิดว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนเงียบๆดูเงียบๆแต่จริงๆก็มีแฝงความขี้เล่นอยู่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่บางคนมีความในใจมากกว่าความคำว่าขี้เล่นสมมติว่าซีมอนไม่อยู่ตรงนี้กวนมะกวนมะกวนไปอ่ะโอ้โหกวนแบบจุด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 ฮะเขาเป็นวัยรุ่นไงกวนใจได้น่ารักมากเลยแล้วพอเห็นเขาครั้งแรกก่อนที่ยังไม่เจอตัวโหเชื่อไหมผมคิดว่าเพิร์ทเป็นคนคูลๆเท่ๆอย่างที่ภาพทุกคนจะเห็นนะครับว่าเพิร์ทโอ้นิ่งๆคูลๆเท่ๆแต่พอแต่ที่จริงพอสนิทปุ๊บเท่านั้นแหละยิงมุกบ้างเล่นมุกบ้างยิ้มแย้มตลอดเขาแบบน้องเป็นน้องที่น่ารักมากจบสวยเนอะจบสวยบ้าบอสุดท้ายฝากซีรีส์เราจะได้ดูปีนี้ป่ะปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้แน่นอนฮะก็อยากจะฝากเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวด้วยนะครับใช่ครับก็เดินทางมาจะจบแล้วนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับมีความน่ารักของทั้งปอนภูวินแล้วก็เพอร์ชิมอนแล้วก็ตัวละครอื่นอีกนะครับใช่ครับผมถ้างั้นขอฝากหัวใจและสายลมด้วยแล้วกันนะครับผมในปีนี้จะได้ดูกันแน่นอนครับผมจะเข้มข้นแค่ไหนก็ต้องรอติดตามดูครับโอเคชื่อเรื่องสายละกันชื่อเรื่องอะไรแต่ของข้อนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เพิร์ชขอบคุณครับขอบคุณครับแป๊บนึงขอจับขออนุญาตจับเสื้อให้น้องนิดนึงนะคะน้องจะเห็นคุณน้องนิดนึงสิกแพคค่ะสิกแพคโอ้ยสิกแพคพุงเพิงอะไรกูชอบผิดจริงครับขอบคุณค่ะพุงเพิงอะไรน้องเขาไม่ชอบช่องวันเลย